หาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้หาทั่วไปก็ได้โอเคอันนี้คือหาได้จริงแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสูตรที่เขาให้มาเนี่ยใช้ได้เลยพอที่สามารถทำทานได้สร้างรายได้นำไปประกอบอาชีพได้เป็นอาชีพเสริมได้ใครที่ทำอาหารไม่เป็นสามารถทำได้เลยต้องทำกับข้าวให้คุณลูกให้คุณสามีเนี่ยมันง่ายมากคือแค่การหมักแล้วสามารถแช่ฟรีซได้ใส่หม้อทอดแบบหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าการเข้าเตาอบง่ายๆเลยใครที่ไม่มีเตาอบไม่มีอะไรเลยสามารถลงกระทะได้เลยซึ่งทุกเมนูเนี่ยทำมาเพื่อการใช้ในบ้านได้ทำเป็นร้านอาหารได้หรือเป็นอาชีพเสริมได้นะคะทอดเนี่ยมีทั้งหมดทั้ง6 เมนูแต่ว่าจะมี1 เมนูที่มีแถมน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะก็จะมีหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวนี่คือจะคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จะมีหมูทอดกระเทียมพริกไทยมีหมูอบตะไคร้หมูย่างนมสดแล้วก็ไก่ทอดรสลาบนะคะอันนี้คือจะเป็นแนวเผ็ดแล้วก็แบบสไปซี่หน่อยๆนะคะก็คือจะหมักเครื่องลาบอันนี้คือไม่ได้ใช้ผงเลยนะคะใช้การปรุงสดๆเลยใช้น้ำมะนาวสดๆใช้น้ำปลาใช้ทุกอย่างที่เป็นสไตล์การทำลาบที่บ้านเลยสามารถหมักแล้วลงทอดได้เลยนะคะไม่มีผงชดทุกเมนูไม่มีผงชดนะคะแล้วอีก1 เมนูก็คือเมนูหมูปิ้งนะคะเป็นหมูปิ้งสูตรโบราณใครที่ทำอาหารไม่เป็นสามารถทำได้เลยนะคะแนะนำทุกอย่างให้ชัดเจนครบถ้วนเลยแถมพิเศษเนี่ยทุกเมนูเนี่ยเรามีคิดฟู้ดคอร์ทให้ด้วยสูตรเราทั้งหมดช่างเป็นกรัมไม่ได้เป็นช้อนโต๊ะนะนั่นคือการเป็นกรัมเนี่ยทุกคนคำนวณได้ง่ายไม่ต้องกลัวว่าจะเพี้ยนทำตามได้เป๊ะโดยที่ทุกคนไม่ต้องไปคำนวณอะไรอีกแล้วนะคะสนใจคอร์สนี้นะคะแล้วเรามาพบกันมาเจอกันนะคะทุกคนสามารถลงได้เลยนะคะทำได้เองง่ายๆที่บ้านแน่นอนค่ะ